กำลังโดนสวมเขาใช่สิมันทันสมัยมันไฮโซนั่นไงมันมีครบทุกอย่างสาถึงไม่สนใจผมไม่ไรถึงตู้เย็นถึงมะทอดซื้อที่ไหนโฮมโปรยิ่งอยู่บ้านยิ่งรู้ว่าบ้านต้องการอะไรโฮมโปรคือคำตอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เอกครับท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่เป็นรายการ Money Talk รายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์ซึ่งประยุกต์มาเป็นการทำผ่านซูมนะครับเพื่อให้ท่านมีชีวิตที่ดีงามพอเพียงปลอดภัยร่ำรวยโอ้มีหลายอย่างร่ำรวยกับพอเพียงนี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้แปลว่ารวยและพอเพียงไม่ได้นะครับปนกันอยู่นะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตโควิดแล้วก็ทำซูมกันนะอันนี้พอเพียงจริงอยู่บ้านทำสบายๆนะครับคือพอมีโควิดมาเนี่ยทุกคนรักบ้านนะเพราะว่านี่ถ้าเกิดว่าคนเราไม่มีบ้านเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนกันในช่วงโควิดก็อยู่รูอยู่รูเหรออยู่รูกูรูอยู่รูแล้วบ้านนี่กลายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นที่ที่เราคือบางคนเนี่ยก่อนที่ไปวิกฤตก็มีโอกาสนะพอเริ่มมีมาอยู่บ้านปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มมองเห็นที่บ้านไอ้นั่นต้องทำไอ้นี่ต้องทำนะไอ้นั่นก็ปรับปรุงไอ้นี่ก็นะบางคนนี่ไปซื้อเครื่องครัวมาเห็นไหมแต่บางคนก็ไปซื้อปัตเตอร์เลียนมาตัดผมมาช่วงมาครึ่งแต่ตอนนี้ปัตเตอร์เลียนก็ใช้น้อยลงแต่เครื่องครัวได้ใช้นะเครื่องครัวได้ใช้ไหมเครื่องใช้ต่างๆแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นลองวิกเอนนะคนก็ไปต่างจังหวัดอะไรกันขนาดเดียวกันคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเรามีช่องทางนะตอนนี้นะเราจะเชิญชวนท่านผู้ชมแฟนรายการนะเจ้าเก่าเจ้าประจำของเรานะฮะก็จะจัดงานเอ็กซ์โปอีกแล้วหลังจากหยุดไปตอนต้นปีนะครับเนื่องจากโควิดมาตอนนี้พร้อมแล้วจะกลับมางานอะไรจ๊ะเนยงานเป็นโฮมโปรเอ็กซ์โปครั้งที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เนี่ยโฮมโปรเนี่ยก็คือจริงๆก็จะเป็นบริษัทหนึ่งนะเดี๋ยวที่เราพูดเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญอะโปรอะโปรเฟชชั่นอลนะทางเรื่องบ้านเอ็กซ์โปนี่ก็เป็นแบบงานจัดการจัดงานอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการจัดงานของโฮมโปรอะพูดง่ายๆแต่ก็จัดที่ไหนย่อมาจากโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์โฮมโปรดักต์เขาจะเติม S เติม Home Products Center แล้ววันนี้แขกของเรานะครับมาจากโฮมโปรโดยเฉพาะเจ้าเก่าคนเดิมเป็นผู้จัดการทั่วไปสายงานการตลาดนะครับของบริษัท Home Products เนี่ยจำกัดมหาชนนี่แหละนะฮะแนะนำเลยนะครับคุณสิริวัลเสริมชีพสวัสดีครับคุณไม้ครับสวัสดีครับคุณไม้ครับสวัสดีค่ะอาจารย์คุณไม้ตลอดนะครับกี่ปีแล้ว10ปีได้แล้วมั้งเนี่ยนะมาออกใช่ค่ะจัดรายการแบบ New Normal มากเลยค่ะ New Normal เลยตอนนี้คุณสิริวัลนี่อยู่ในงานหรือเปล่าฮะตอนนี้ครับอยู่ตรงข้ามงานค่ะอยู่ที่เมืองทองค่ะตอนนี้อยู่เมืองทองค่ะโอ้เหรอค่ะก็มีห้องพักห้องอะไรสำหรับคนทำงานใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ทำกันทั้งวันทั้งคืนแต่พองานก็เลิกดึกนี่ถ้าเพิ่งเริ่มเดือนจันทร์เพิ่งเริ่มงานก็ตอนที่เราออกอากาศตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ค่ะงานเรามีตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ยาวไปจนถึงเสาร์อาทิตย์หน้าอีกสองอาทิตย์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ครั้งที่เท่าไหร่นะครับคุณไรโฮมโปรครั้งที่31ค่ะ31แล้วนะปีละ2ครั้งนี่ปีละ2ครั้งก็15ปี16ปีแล้วค่ะครั้งที่31ค่ะอาจารย์ก็เป็นงานที่คนจะรอว่าเมื่อไหร่จะถึงหลายคนเนี่ยไม่ยอมซื้อของรอให้ถึงงานเอ็กซ์โปก่อนนะครับเพราะรวบปีละ2ครั้งใช่ค่ะแล้วก็คิวยาวเมื่อก่อนนี่จอดรถรับของกันคิวยาวเดี๋ยวนี้สะดวกจัดคิวให้รับส่งให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้มีบริการที่เพิ่มเติมมาใหม่ๆด้วยค่ะเป็นอะไรฮะคุณหมายเชิญเลยคือซื้อแล้วส่งภายในวัน
คืออาจารย์มาตัวเปล่ามาช้อปปิ้งตัวเปล่าลูกค้ามาช้อปปิ้งมือเปล่าแล้วก็ไม่อยากขนกลับหรือว่าไม่อยากรอ next day คืออยากได้ของเลยเขาก็มีบริการจัดส่งภายในวันซึ่งมีรอบบริการอาจารย์แล้วก็แทนที่เราจะใช้ carry คนอื่นแล้วก็ทำเองไงคะเพราะว่าเรามีกำลังที่พอเพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเผลอๆเนี่ยของไปส่งก็ส่งถึงบ้านก่อนตัวคนไปด้วยค่ะไปถึงว่าไปถึงว่าเราไปในงานเนี่ยเราหยิบของหยิบของหยิบของใส่รถเข็นมาเสร็จแล้วจ่ายตังค์เสร็จเนี่ยจะมีที่ว่าให้ไปส่งให้เราด้วยใช่ค่ะมีบริการ same day delivery same day delivery นี่มีค่าใช้จ่ายหน่อยใช่ไหมฮะมี150 บาทแต่เป็นกล่องใหญ่นะคะเดี๋ยวเป็นบ็อกเซตเป็นบ็อกเลยค่ะแล้วเรา150 บาทแล้วไม่ได้ไม่จำกัดระยะทางถ้าอาจารย์ไปใช้ carrier คนอื่นเนี่ยเขาจะต้องบอกไซส์กล่องน้ำหนักใช่ไหมคะโฟไม่อย่าดูที่ไซส์กับติ๊กเก็ตค่ะมา1 ตะกร้าในรถเข็นเนี่ยเราจะถือเป็น1 บาสเก็ตแล้วก็เดี๋ยวส่งให้เลยมีรอบการส่ง3 รอบรอบสุดท้ายถึง4 ทุ่มค่ะโอ้ก็คือได้ของในวันนั้นเลยได้ของวันนั้นเลยถ้าท่านผู้ชมดูรายการเราอยู่วันอาทิตย์เนี่ยไปเลยจัดที่ไหนนะฮะจัดอยู่ที่เมืองทองค่ะจ้าแล้วก็ถ้าไม่อยากซื้ออย่างชื่อของแล้วแต่รถใส่ไม่ได้หรือซื้อทีวีตัว65 นิ้วแต่รถเก๋งมารถเก๋งแล้วไม่อยากรอถึงวันรุ่งขึ้นเพราะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ลองวีคเอนด์วันจันทร์อังคารหยุดอยากดูเลยก็ส่ง next day เราไม่หยุดทำงานค่ะลองวีคเอนด์ซื้อ65 นิ้วเข้าไปส่งไปถึงบ้านมันเหลือ65 นิ้วไว้ครับ เหลือค่ะเราเพิ่งเปิดบริการมาใหม่ๆแล้วส่งรอ2 วันแล้วปรากฏว่าพอลูกค้าไม่เห็นว่ามีบริการส่งของในของอย่างอื่นใช่ไหมคะก็ถามว่าผมอยากใส่ผมอยากส่งทีวีเชื่อไหมคะเราต้องคิดกันเดี๋ยวนั้นเลยค่ะผู้บริหารประชุมกันเลยว่าจะรับไหมรับบริการส่งทีวีไหมปรากฏว่ารับค่ะแต่ค่าบริการจาก150ก็ขึ้นไปนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นการแฮนดิ้งอย่างที่อาจารย์บอกค่ะใช่ขนยากนะขนยากแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์ขนไงคะมันไม่เหมือนแคริเออร์คนอื่นเราใช้รถขนส่งเราที่มีประตูปิดมิดชิดค่ะครับครับแล้วก็ถ้าขนมาถึงขนด้วยมอเตอร์ไซค์อ่ะจะจับทีตัวนี้ได้หลายตัวตัวเล็กหลายตัวนี่เป็นตัวละ60ตัวละ6ตัว65นิ้วเนี่ยอย่างของ Samsung นี่ราคาประมาณเท่าไหร่โอ้อาจารย์ตอนนี้เราพูดกันหลักหมื่นหลักต้นนะหลักหมื่นต้นนะโอ้อาจารย์ยอมรับได้ที่ปีไหนล่ะคะมันมี2019อย่าปลอมรับได้อยู่แล้ว19นี่สบายสบายถ้า19อาจารย์65นิ้วอาจารย์ได้ไปประมาณ 30,000 โอ้เป็นสมาร์ททีวีตัวเบลล์มเลย65นิ้วนี่นะ 30,000 ค่ะหลัก 30,000 ค่ะโอ้โหไปมานี่ท็อปผมนี่เนี่ยยังไม่ถึง65นิ้วเลยมั้งเนี่ยค่ะ 30,000 ค่ะ 30,000 อยู่ประมาณนี้ค่ะอยู่ที่ว่าอาจารย์จะเอาแบบโค้งไหมจะเอาแบบจอแบบจอไม่ร้อนอาจารย์จะเอาแบบฟูลฟังก์ชันเป็น 8K เนี่ยหรือ6หรือรับได้ 4K อาจารย์จะเอาชัดระดับแบบประเภทเสียงออกจากหน้าจอหรือว่าเสียงออกจากลำโพงมีเสียงออกจากหน้าจอด้วยเหรอฮะค่ะปัจจุบันเทคโนโลยีล่าสุดก็คือว่าเสียงออกมาตามภาพตามลิฟต์สมมติเราพูดอยู่ตรงลิฟต์เสียงก็ออกมาจากลิฟต์ถ้าอาจารย์ดูน้ำตกอยู่น้ำตกเสียงก็ออกจากตัวน้ำตกอุ้ยอาจารย์เห็นนกร้องเสียงก็ออกจากปากนกอุ้ยภาพกับเสียงออกมาตรงกันเหมือนในโรงภาพยนตร์เลยดิตอนนี้โรงภาพยนตร์ก็เป็นแบบนี้คอนเซ็ปต์ค่ะแต่ภาพยนตร์ยังมีเสียงต่างหากแต่เราเนี่ยมันออกมาจากเซลล์ของจอหน้าจอเหรอฮะไม่มีลำโพงโอ้นี่คือเทคโนโลยีใหม่แล้วเป็น Android TV built in เลยอาจารย์สั่งด้วยเสียงได้อาจารย์ไม่ต้องใช้รีโมทอาจารย์พูดกับจอพูดกับรีโมทอ่ะไม่ต้องมีอะไรอยากให้เปิด YouTube เพลงอะไรอาจารย์ก็สั่งพูดกับเนี่ยรีโมทไม่ต้องมานั่งกดไม่ต้องมานั่งหามันจัดการได้เลยไม่ต้องขอดูมันนี่ทอล์กย้อนหลังคุณสิริวรรณเสริมชีพปี2515ได้เลยมันจะเซิร์ชขึ้นลิสต์มาให้แล้วอาจารย์ไล่ดูว่าใช่ป่ะโอ้ฉลาดขนาดนี้แล้วค่ะทีวีต่อไปแล้วของได้แต่เขาตอนนี้เขาบอกว่าต่อไปอีกไม่ช้าเนี่ยทีวีมันไม่ต้องใช้จอแล้วอ่ะใช่ค่ะล่าสุดเป็นจอเป็นม้วนได้ค่ะเออไม่เป็นเนี่ยแย่จากมือถือนี่แย่เข้าไปที่ตรงไหนก็ได้เออเป็นโปรเจกต์แอดวานซ์แต่ตอนนี้ที่มีล่าสุดเดี๋ยวจะเข้ามาปีหน้าคือตอนนี้ที่เกาหลีมีแล้วญี่ปุ่นมาแล้วคือม้วนได้จอทีวีม้วนได้ใช่ไหมฮะเหมือนกับจอฉายสมัยก่อนนะค่ะม้วนเก็บได้ค่ะเป็นทีวีเป็นม้วนได้ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นล่าสุดของทางบริษัทถึงมาคือดูได้แท่นแนวตั้งและแนวนอนอ๋อ
ค่ะดูตั้งก็ได้นอนก็ได้ตั้งก็ได้นอนก็ได้เหมือนกับ iPad เหมือนกับอะไรของเราเนี่ยนะฮะใช่ค่ะมัน adjust รูปเลยเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ต่อกับทางมือถือบางทีเราทำธุรกรรมอะไรอยู่เราอยากให้มิเลอร์ภาพในมือถือเราขึ้นข้างบนแล้วภาพมันเป็นแนวตั้งมันก็มิเลอร์มันก็หันจอเป็นแนวตั้งให้เราโอ้โหคือมันจะตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้าค่ะว่าเป็นเหมือนอีกหน่อยอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์มันมาจริงๆจานและยิ่งโควิดมันยิ่งผลักดันให้เกิดเร็วจริงๆแล้วก็จะมีโชว์ในงานงานนี่เราเปิดไปแล้วใช่ไหมคุณไม้ตั้งแต่เปิดแล้วค่ะมีอะไรมีอะไรบ้างปีนี้เนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าขอถามธีมของงานก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่ผมจำได้โฮมโปรต้องมีธีมปีนี้ธีมเราเนี่ยเป็นทีมที่มาจากที่อาจารย์เกริ่นตอนแรกอะค่ะว่ามันจะมีลองวีคเอนด์เนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยออกเที่ยวอีกคนกลุ่มหนึ่งจะอยู่บ้านเพราะยังกลัวที่จะเที่ยวที่จะออกไปเที่ยวใช่ไหมคะไม่อยากไปเบียดเสียดแล้วก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยเราก็เลยบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เราได้จากโควิดนะคะสิ่งที่โฮมโปรเรียนรู้แล้วก็ทำconsumer insight กับลูกค้าช่วงปิดตอนที่เปิดมาพฤษภาใช่ไหมคะลูกค้ามาต่อคิวที่โฮมโปรอะค่ะอาจารย์เหรอเราดีใจมากไม่มาเลยใช่ไหมดีใจมากจริงค่ะอาจารย์เราแบบทยอยไปทุกสาขาลูกค้าต่อคิวกันแน่นทุกสาขาแล้วมาด้วยเช็คลิสต์ค่ะโอ้ว่าจะซื้ออะไรว่าจะซื้ออะไรก็ขายมา2-3เดือนอ่ะอยากได้เขาอยู่บ้านเขาสำรวจไว้ที่บ้านหมดแล้วใช่ค่ะมันก็คือเป็นที่มาว่าลูกค้าบอกว่าเราก็เลยสรุปเป็น key message แล้วก็มาจัดงานธีมทางงานครั้งนี้คือว่าลูกค้าอยู่บ้านนานจนรู้ว่าบ้านต้องการอะไรเออเหมือนอาจารย์เสน่ห์พูดเมื่อกี้เลยนะใช่ลูกค้าอยู่บ้านนานเพราะลูกค้าไปเที่ยวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะลูกค้าจากเมื่อก่อนไปทำงานเช้าเย็นกลับไปโรงเรียนเช้าเย็นกลับบ้านมานอนแต่ตอนนี้อยู่กับบ้านทั้ง24ชั่วโมงลูกค้าก็เลยเริ่มดูว่าโอ้ชักโครกชั้นที่เคยใช้มานั่งไม่สบายตู้เย็นชั้นมันเล็กไปชั้นไม่มีหม้อไซส์ขนาดนี้เพราะว่าต้องทำกินกันทั้งวันจานต้องทานอาหารเช้ากลางวันเย็นกันทั้งวันใช่ไหมคะจนลูกค้ารู้ว่าบ้านตัวเองต้องการอะไรเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าแล้วสิ่งที่ลูกค้าอยากให้เราทำคืออยากให้โฮมโปรเนี่ยมีตัวเป็นตัวช่วยให้เขาก็คือเราก็เลยออกมาเป็นว่าลูกค้าอยู่กับบ้านโฮมโปรคือคำตอบคือเพราะมันต้องอยู่กับบ้านอย่างที่อาจารย์ไพบูลย์พูดนะคะมันไม่รู้จะไปไหนมันไม่มีบ้านอยู่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่รูไหนละ ใช่ไหมคะลูกค้าก็เลยเหมือนกับว่าอยากให้โฮมโปรช่วยอะไรอยากให้โฮมโปรช่วยปรับปรุงบ้านเพราะว่าเริ่มเห็นว่าบ้านมันโซมมันซุดมันเสียหายตรงไหนอยากให้โฮมโปรมีสินค้ากลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้เพราะลูกค้าส่วนหนึ่งยังกลัวกับการกลับมาของโควิดนะคะลูกค้าก็ไม่ใช่ว่าวางใจ 100% แล้วลูกค้าปรับไลฟ์สไตล์ใหม่เลยค่ะอาจารย์มันเป็น behavioral change บางอย่างด้วยแล้วมันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์เช่นไม่ว่าจะเป็นไอ้เรื่อง work from home เรียนออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเด็กก็เรียนออนไลน์พ่อแม่บางคนก็ทำงาน4วันต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะก็เป็นที่มาที่เราทำให้แบบสวนกระแสทำหนังโฆษณาคนอื่นเขาตัดงบเราก็เลยทำหนังโฆษณามาแล้วก็มาคอนเฟิร์มว่านี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นที่มาของหนังโฆษณาของเราก็คือว่าอยู่กับบ้านโฮมโปรคือคำตอบที่เราออนแอร์มาหลังจากช่วงเปิดจนถึงเพิ่งหยุดออนแอร์ไปเมื่อไม่นานเนี้ยค่ะทางทีวีนะคะทางแมสแล้วก็ทางออนไลน์ยังออนแอร์อยู่ที่เขาอยู่ที่บ้านก็ถกเถียงกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถกเถียงกันว่าเอ๊ะเธอก็ทำงานเธอบอกว่ากายบอกจะไปออฟฟิศเมียก็ถามว่าออฟฟิศไหนก็ออฟฟิศนี่ไงคือจริงๆคือห้องเก็บของเมื่อก่อนใช้โต๊ะเรียงลองรีดผ้าเป็นเราซูมกันนะคะแต่เครื่องโน้ตบุ๊กวางอยู่บนโต๊ะรีดผ้าคล้ายๆของผมกันนะอยู่อะไรกองรองไว้เพราะว่าเขาไม่เห็นครึ่งเดียวข้างบนใส่สูทแต่ข้างล่างใส่กางเกงขาสั้นกันอย่างนี้ค่ะอันนี้คือชีวิตจริงจริงนี่ถ้าผมลุกขึ้นก็จะเห็นนางเกงขาสั้นเลยกันเนี่ยค่ะแล้วก็มีคนรีควีร์เพราะว่าเด็กเรียนต้องใช้สมาธิและเรียนกันทั้งวันใช่แล้วก็มีลูกค้ามาว่าอยากใช้บริการกั้นห้องอยากกั้นห้องให้เป็นสัดส่วนเพราะว่าตัวเองต้องทำงานประชุมต่างประเทศนะคะเราก็มีบริการลูกค้าโดยการกั้นห้องกั้นพื้นที่ทาสีติดแอร์ให้ลูกค้าโดยที่ไม่ต้องทำเมคโอเวอร์เยอะนะคะอาจารย์กั้นนิดเดียวทาสีติดแอร์เราก็มีบริการแบบนั้นก็เป็นที่มาของหนังใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมฮะทำแป๊บเดียวค่ะบริษัทโฆษณาบริษัทโปรดักชันเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่เปิดให้ถ่ายทำเราเตรียมงานไว้ก่อนวันไหนเขาไฟเขียวปั๊บเราถ่ายเลยค่ะอาจารย์ครับจนทำห้องก็ใช้เวลาแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวเหมือนกันใช้เวลาไม่นานค่ะเพราะว่าเราแค่กั้นผนังเบาแล้วมีให้เลือกว่าอยากกั้นซีเรียสแบบซีรายหรืออยากจะกั้นอีกมวลเบาทาสีเรามีทีมโฮมเมคโอเวอร์อยู่พร้อมแล้วไงคะผมอยากดูบรรยากาศงานน่ะคุณไม้
เดี๋ยวดูบรรยากาศมีบรรยากาศค่ะถ่ายไว้ให้ดูเลยค่ะก็ยังไม่ได้จะได้ไปไม่แต่ควรจะไปอย่างยิ่งนะครับนะคะเดี๋ยวแชร์เดี๋ยวไม่แชร์สกรีนให้เมืองทองธานีนะฮะฮอเท่าไหร่นะฮอ9ค่ะฮอ9ถึง12นี่บรรยากาศด้านหน้าค่ะให้เข้าไปก็ต้องทำเช็คอินเข้าไปก็ต้องเช็คอินใช่ไหมฮะค่ะเช็คอินตรวจอุณหภูมินะคะแล้วก็บรรยากาศการก็คืออันนี้บอกเลยว่าถ้าลูกค้ามีโฮมการ์ดพอยต์เนี่ยมันแลกพอยต์ก่อน100พอยต์100บาทถูกมากแล้วก็มาลงทะเบียนเป็นไลน์เนี่ยค่ะนี่คือประตูทางเข้าหลักเราก็เห็นไหมคะโซเชียลดิสแทนซิ่งลูกค้ามารู้เลยใส่หน้ากากตรวจกันอีกกดเจลล้างมือเนี่ยค่ะเช็คอินนะคะแล้วเข้าไปเนี่ยจานนี่บรรยากาศจานนี่คือบรรยากาศงานโอ้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมมีเวลาน้อยนะคะอาจารย์ในการเซตอัพแต่เซตออกมาได้ใหญ่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราปรับเลเยอร์ใหม่ค่ะระหว่างหยุดเราไม่หยุดนะคะเราปรับเลเยอร์งานให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์อะค่ะแล้วก็มีกลุ่มสินค้าเนี่ยหลายกลุ่มอันนี้คือเจลเนี่ยขายอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยค่ะอาจารย์บรรยากาศงานเราทำเพิ่มขยายทางเดินเพื่อลดกลุ่มสินค้าลดการตั้งกองสินค้าลงลดทางเดินให้กว้างขึ้นเพราะว่าเรามีข้อกำหนดจากสบคว่าต้องเป็น4ตารางเมตรต่อคนใช่ค่ะลูกค้ามาวันแรกก็ได้รับการตอบรับเยอะเลยค่ะเนี่ยคือกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยค่ะอย่างที่บอกแอร์เราแบ่งเป็นโซนๆนะคะและเนี่ยค่ะลูกค้าให้การตอบรับดีมากเพราะว่าลูกค้ารองานเราค่ะใช่ลูกค้ารองานเราเนี่ยค่ะแล้วเราก็แยกไปเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องครัวนะคะก็คือมีบรรยากาศอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่คือเครื่องนอนนี่อันนี้ที่แผนกที่เป็นขายเรื่องท็อปเปอร์ลูกเราขายดีมากท็อปเปอร์คือที่วางท็อปบนท็อปของที่นอนครับแก้ปัญหาการนอนเนี่ยค่ะจานเนี่ยแล้วมีทดลองให้นอนด้วยค่ะจานสามารถลากออกมาแล้วก็ไปทดลองนอนได้เลยว่าจะดูว่านอนแล้วหนาความยาวเท่าไหร่ไอ้เมื่อกี้มีท็อปเปอร์ทั้งหมดเลยเหรอฮะท็อปเปอร์ทั้งหมดเลยค่ะแล้วออร์แกไนซ์ในครัวขายดีมากเตาแก๊สเตาไฟฟ้าขนาดเล็กที่ลูกค้าต้องทำกินเองที่บ้านทำกับข้าวที่บ้านนะคะโอมโฮมออร์แกไนซ์เนี่ยขายดีอยู่แล้วเพราะลูกค้าเนี่ยต้องจัดบ้านเก็บบ้านเยอะมากเนี่ยค่ะพวกกล่องพวกนี้ขายดีแล้วนะคะแล้วนี่ก็เป็นแผนกไฟแล้วไฟเราเพิ่มแผนกโซล่าเซลล์ขึ้นมาค่ะอาจารย์เป็นเทรนด์อีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นโซล่าค่ะที่ไม่ต้องต่อสายไฟประหยัดไฟแน่นอนไฟส่วนมากตอนนี้นอกจากเป็น LED และสตริปแล้วเนี่ยก็คือเป็นโซล่าเซลล์ก็คือสามารถเชื่อมไอ้ไฟโซล่านี่ได้เลยแล้วก็แบบอย่างเงี้ยขายดีอยู่แล้วค่ะอาจารย์ไฟอันนี้เป็นเนี่ยเป็นเรื่องของเครื่องปั๊มน้ำแทงน้ำนะคะอันนี้ก็ขายดีลูกค้าซื้อตอนที่เราทำไลฟ์ช่วงนั้นนะคะลูกค้าซื้อแทงทางไลน์เราอะทาง Facebook เราไลฟ์อะค่ะอ๋อเหรอฮะซื้อแทงน้ำไปส่งที่บ้านเลยแทงน้ำส่งที่บ้านโอ้แล้วก็ outdoor living เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางลูกค้าเนี่ยไม่น่าเชื่อเป็นการโตแบบ 100% ก็มีนะคะลูกค้าอยู่บ้านเนี่ยจานลูกค้าอยากปรับปรุงบ้านปรับปรุงสวนปลูกต้นไม้ปูกระเบื้องแล้วก็มี home renovation เหมือนเดิมเซอร์วิสเราไม่ได้หยุดนะคะเราปิดห้างแต่เซอร์วิสเราไม่ได้หยุดเนี่ยค่ะเราเพิ่มไอ้ตัวเนี้ย safety raw safety elder care เนี่ยเราออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะจานเราซันเดทุ่มนิดหนังเพื่อทำให้ไม่ลื่นและทำให้สวยงามโอ้โหคือมีของใหม่ๆในหลายแคตตากรีเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวมาจะสรุปเป็น PowerPoint ตรงนั้นอันนี้เป็นตัวที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบรีโมทคอนโทรลทัชเลสค่ะใช้รีโมทคอนโทรลสั่งให้กดน้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะไหนห้องน้ำชักโครกนี่รีโมทกดได้เลยฮะใช้รีโมทกดค่ะโอ้รีโมทสั่งค่ะทัชเลสก็คือเอามือผ่านเซ็นเซอร์อีกรุ่นหนึ่งที่ถูกลงก็คือเอามือเซ็นเซอร์ตรงนั้นมันก็จะแบบทำงานได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องสัมผัสนะแล้วก็มีแอปพลิเคชันอาจารย์ถ้าเกิดใครอยากออกแบบห้องน้ำเองค่ะมีแอปพลิเคชันออกแบบเรื่องกระเบื้องเรื่องสุขภัณฑ์เรื่องของเองแล้วก็มีเนี่ยอาจารย์ดูได้คือเรามีระหว่างนี้เราพัฒนาอะไรไปเยอะนะอาจารย์เรามาอยู่ในไพป์ไลน์อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็พัฒนากันต่อเนื่องคือไม่ได้หยุดเพราะว่าหลายบริษัทก็ทำงาน work from home แต่เราก็ทำงานพวกนี้ได้แล้วมันก็พร้อมลอนช์ในงานนี้ค่ะอาจารย์หลายสิ่งมากที่เราแบบครั้งนี้มีใหม่ๆเยอะค่ะอาจารย์แล้วก็อย่างเนี่ยไฮจีนิกมีแบบปูกระเบื้องออกแบบอะไรพวกนี้ค่ะมีหมดนะคะนี่สัญญาณค้างหน่อยนะคะไม่บอกมันจะเด็ดจะช้าหน่อยค่ะแล้วก็เนี่ยมีกระเบื้องรุ่นใหม่ที่เป็นไฮจีนิกคือกลุ่มไฮจีนทั้งหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะเครื่องครัว
ลูกค้าคอนเซิร์นไปถึงนอกจากน้ำยงน้ำยามาถึงกระเบื้องด้วยนะคะกระเบื้องหมายถึงว่าฆ่าเชื้อโรคด้วยเหรอฮะไม่ใช่ค่ะไม่สะสมสิ่งสกปรกอ๋อมาโดนนี่จะไม่เป็นไรเนี่ยเอากล้วยมาวางให้ดูค่ะกับกล้วยที่วางอยู่กระเบื้องทั่วไปกับกล้วยที่วางอยู่กระเบื้องไฮจีนิกกล้วยจะเหี่ยวช้ากว่ามันมีหลายอย่างมากอาจารย์มีแล้วที่ขายดีเนี่ยเครื่องอบจานเครื่องล้างจานจากคนไทยเมื่อก่อนไม่ใช้เครื่องล้างจานตอนนี้เครื่องล้างจานขายตั้งแต่โควิดจนถึงปัจจุบันยังขายได้เครื่องอบผ้าถ้าในเมืองไทยแดดร้อนแต่ลูกค้าโควิดเป็นมันเปลี่ยนbehaviorลูกค้าหมดหลายคนนะคะอาจารย์เครื่องอบผ้าขายดีมากซักผ้าแล้วอบในตัวหรือซักหรือเครื่องอบผ้าต่างหากมีคนเรียกร้องขอมาเยอะมากเครื่องอบจานเราขายได้400ตัวภายในช่วงเวลาไม่กี่เดือนจากเมื่อก่อนออกช้ามากค่ะงานนี้มีเครื่องอบจานไซส์เล็กๆ 2,000 นะคะสำหรับเครื่องอบจานมาครับแล้วก็ตอนนี้เราเปิดโซนเพิ่มคือเปิดโซนคอนสตรัคชั่นให้ใหญ่ขึ้นเพราะลูกค้าอยากปรับปรุงบ้านอยากเมคโอเวอร์อยากรีโนเวทอยากทาสีเรามีบริการซื้อสีแล้วก็ทาด้วยแล้วนี่ค่ะจานใหม่ทดลองนอนจานทดลองไปนอน7วันไม่พอใจเอากลับมาจานเรามีของใหม่ๆเยอะเนี่ยค่ะของใหม่ๆเยอะในงานค่ะและนี่ Samsung นี่ที่บอกอะค่ะว่ามันสามารถสำรวจได้ว่าอาจารย์มีอะไรอยู่ในตู้เย็นอะไรจะหมดอายุเนี่ยค่ะมันส่องได้ว่าอาจารย์เนี่ยมีอะไรอยู่ในตู้เย็นนี่เป็นทีวีรุ่นใหม่ที่ไม่มีต้องมีไร้สายเนี่ยตั้งได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือน The Serif เนี่ยค่ะอาจารย์ไม่มีสายไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีอะอาจารย์เห็นอยู่แค่เนี้ยเนี่ยอยู่ผนังนั่นก็ทีวีไม่มีสายรุ่นดังเนี่ยค่ะไม่มีสายแล้วข้างบนก็เป็นตัว AR 4ทิศทางอ่ะแต่เป็น360องศากระจายได้แบบเป็นวงกลมมีบริการพวกเนี้ยไฮจีนิกให้ลูกค้าเลือกว่าจะล้าง AR 4ครั้งฟรีกี่ครั้งมีทุกอย่างอ่ะค่ะนี่คือบรรยากาศด้านหน้าค่ะมีจักรยานก็เป็นสิ่งที่ขายดีช่วงโควิดด้วยนะอาจารย์เครื่องออกกําลังกายจักรยานอ๋อเครื่องออกกําลังกายอยู่ในบ้านใช่มั้ยใช่ค่ะจักรยานด้วยค่ะอ๋อที่อยู่ในหมู่บ้านก็ได้ใช่ค่ะที่ขายดีมาอีกอันคือเป็นEM ค่ะ EM bike ค่ะ electric ที่เป็นจักรยานไฟฟ้า EMB ที่เป็นจักรยานไฟฟ้าค่ะโอเคเป็นมอเตอร์ไซค์กับจักรยานในตัวที่มันวิ่งได้บิดได้สปีดได้ค่ะ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็ชาร์จไฟบ้านนะคะไม่ต้องเติมน้ำมันนะคะโอ้อันนี้เป็นบรรยากาศงานที่ไม่บอกแต่เดี๋ยวไม่มี PowerPoint ให้อาจารย์ดูอีกทีว่าบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศของงานที่ลูกค้าวันแรกก็ลูกค้ามาเยอะเราดีใจมากนะคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนจะไปดู สไลด์เนี่ยนะครับราคาพิเศษไหมรอบนี้ราคาแบบไหนก็ลำบากเพราะว่ามันมีหลายแบรนด์เนี่ยจะพูดตรงๆว่าขายรู้ว่าเรามีกลุ่มลูกค้าโฮโปมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นโฮโปเลเวอร์กับเอ็กโปเลเวอร์อยู่ใช่ไหมคะลูกค้ากลุ่มนี้รอเราเพราะว่าลูกค้ารีโนเวทบ้านจะต้องซื้อของเป็นหลายแสนบาทเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อในงานเนี่ยลูกค้ารู้ว่าราคาลดแล้วลูกค้ายังจะได้ส่วนลดจากบัตรเครดิตผ่อนนานได้สูงสุด24เดือนลดแล้วผ่อนใช้บัตรใบนี้ลดเพิ่ม 8% ใช้บัตรใบนี้ลดเพิ่ม 10% นะคะออนท็อปจากที่เขาลดแล้วนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยังมีช็อปครบตามเงื่อนไขของโฮมโปรเนี่ยให้กิฟต์วอเชอร์สูงสุดอีก50,000บาทด้วยคือมันมีโปรโมชั่นมีวอเชอร์ให้ 50,000 ต้องซื้อเท่าไหร่ฮะเนี่ยผมเดาว่าหลายแสนมั้งเป็นหลายแสนอยู่ค่ะอาจารย์แต่เพราะลดตั้ง 50,000 ใช่แล้วมันยังมีมันคือส่วนที่บอกอะค่ะส่วนที่เป็นช็อปครบรอบฟรีนี่โฮมโปรให้ส่วนที่ลดเพิ่มอีก 8% นี่แบงค์ให้เงินผ่อนนี่ก็คือแบงค์ออฟเฟอร์แล้วยังมีส่วนของการแถมในแผนกเขาอีกค่ะอย่างเช่นบางแผนกซื้อข้าง 50,000 ได้เครื่องดูดฝุ่นฟรีอืมอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นแต่ละตอนแล้วก็บางแผนกเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าโฮมการ์ดลดเพิ่มอีก 5% on top ไม่เกี่ยวกับส่วนลดอื่นๆด้วยเพราะนั้นมันลดแล้วลดอีกลูกค้าจะรู้ว่าลดจนงงอะค่ะแล้วลดเกือบจะไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วก็ครั้งเนี้ยค่ะพอเรากรุ๊ปปิ้งสินค้าพอให้ชัดเจนใช่ไหมคะลูกค้าจะซื้อหาง่ายแล้วก็เรามีการที่ลูกค้าเราเป็น contactless ค่ะลูกค้าสามารถดาวน์โหลด QR code ดูโบชัวร์ได้ช็อปเป็นเจอร์นี่ดูสินค้าก่อนมาว่าเรามีอะไรบ้างลดราคาดูจากทาง LINE Home Pro ก็ได้ว่าลดอะไรบ้างทำกันบ้านก่อนจะไปเปรียบมีอยู่ใน LINE Home Pro เลยใช่ไหมครับมีอยู่ใน LINE Home Pro เลยค่ะ Facebook ก็มีผมมี LINE Home Pro ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวต้องดูซะหน่อยละแล้วก็เราทำอมนี่ค่ะอาจารย์ส
ินค้าบางอย่างเนี่ยบางไอเทมที่เราคัดเนี่ยซื้อได้ที่สาขาก็มีแต่เป็นลิมิเต็ดไอเทมแต่ออฟเฟอร์เมื่อกี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะที่สาขาจะไม่ได้ออฟเฟอร์แบบที่เมื่อกี้พูดมาออฟเฟอร์ที่มันเอ็กซ์คลูซีฟดีที่สุดคือในงานลองลงมาเนี่ยเว็บไซต์เราก็ทำเป็นออมนิชแนลเอ็กซ์โปก็คือว่าจัดรายการเอ็กซ์โปบนทางเว็บไซต์โฮมโปด้วยโฮมโป.co.th ไลน์แล้วก็จัดโปรโมชั่นขายทางไลน์ราคาพิเศษทางไลน์ทั้งนั้นใช้โซเชียลคอมเมอร์สทุกอย่างที่โฮมโปมีจ้ะ Facebook เราก็ไลฟ์ขายของอีกช่องทางนึงราคาพิเศษด้วยไม่ซ้ำซ้อนกันคือเพื่อจะทาร์เก็ตเซกเมนต์ทาร์เก็ตคนละแบบอะค่ะอาจารย์คนไลฟ์สไตล์แต่ละกลุ่มเหมือนกันของแต่ละกลุ่มช่วงนี้คนที่อยากเดินงานก็มาได้ค่ะที่ Impact ใช่ค่ะนะครับพอ9ขึ้นไปถึง90 12 91 12 90 11 12ค่ะแล้วก็คนที่ชอบไลฟ์ก็เข้าไปดูใน LINE Home Pro ใช่ค่ะมีไลฟ์ให้วันละ2รอบมีสินค้าแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับซึ่งเป็น Exclusive ทาง LINEใช่ครับผมเคยซื้อเครื่องอะไรได้เครื่องหนึ่งก่อนหน้านี้เครื่องปั่นน้ำผลไม้รุ่นใหม่15,000ผมซื้อได้ 9,000 จำได้ตอนนี้นะคะมีแคตตาล็อกลูกค้าเยอะอย่างเช่นเดี๋ยวจะมีเนี่ยตัวเองนั่งรอเหมือนกันประตูจากหมื่นกว่าบาทหรือ 9,000 บาทเป็นประตูอัจฉริยะจากญี่ปุ่นนะคะที่ประตูหายใจได้ประตูหายใจได้มันจะมีเป็นการออกแบบของเทคโนโลยีญี่ปุ่นเรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นมีเหล็กดัดในตัวมีตะแกรงมีการระบายอากาศทำให้บ้านไม่ร้อนนะคะอย่างนั้นนะคะเลยฮะค่ะมันมีประตูใหม่อาจารย์ปล่อยอากาศปล่อยเหมือนแอร์ออกมาอย่างนี้เลยเหรอฮะมันมีช่องระบายอากาศอยู่รอบๆอะค่ะเพื่อให้เวลาเราเปิดเราไม่อยู่บ้านเราปิดบ้านเนี่ยบ้านเราไม่ร้อนแต่ในขณะเดียวกันเซฟตี้ด้วยแมลงเข้าไม่ได้แล้วก็มีลูกกรงแล้วก็มีตะข่ายอยู่ในตัวมันเป็นการออกแบบของญี่ปุ่นอาจารย์ทำให้มันแบบว่าทั้งปกป้องสะอาดแล้วก็แบบในเรื่องของ ventilation ด้วยค่ะ safety อีกต่างหากนะ safety อีกต่างหากเอ๊ะตอนนี้ผมเห็นในต่างประเทศมันใช้พูดห้องนอนมันเนี่ยเอาเป็นห้องทำงานก็ได้เช่นคือถึงเวลาพักมานั่งโต๊ะทำงานเวลาเลิกปั๊บก็ปุ๊บไปพับลงไปแล้วก็ดึงเอาเตียงลงมาอะไรพวกนี้เราทำได้เราคนไทยยังไม่นิยมอย่างนั้นนะคะเราเคยเอาเข้ามาแล้วในสุดคนไทยก็ไม่นิยมเตียงแบบพับได้ใช่ไหมคนไทยไม่ชอบที่เอาไปอยู่ที่ผนังอะอาจารย์ใช่มันจะน้ำหนักเยอะมากเพราะว่าแบบเตียงแบบนั้นเขาต้องลดน้ำหนักลงอาจจะคอยสปริงอะไรมันอาจจะไม่แข็งแรงอาจารย์คือมันอาจจะไม่ได้ความนุ่มแน่นอะไรเหมือนที่เราอยากได้อาจารย์มันต้องลดเพราะไม่งั้นถ้าหนักมากใช่ไหมคะอาจารย์มันก็จะขึ้นวอลไม่ไหวครับยากค่ะอาจารย์คนไทยยังบ้านหลังใหญ่อยู่ค่ะอาจารย์ยังพรีเฟอร์ที่แบบใช่ไหมฮะไม่ถึงขนาดคอมแพคแบบนั้นนะไม่ใช่แบบสตูดิโอไทป์คนจะใช้ลิฟวิ่งรูมอะค่ะตั้งแต่โควิดเป็นทั้งที่นั่งทำงานรีแลกซ์เรียนหนังสือพักผ่อนกินข้าวเราก็เลยทำตัวลิฟวิ่งรูมให้เป็นมัลติฟังก์ชันเราขายโต๊ะทำงานที่กินข้าวได้เอาของยกเซตนี้ออกก็เป็นโต๊ะกินข้าวได้เก้าอี้กินข้าวที่มีล้อได้เหมือนโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยค่ะเราเอาเรียกว่าเอาทำฟังก์ชันนอลพวกเนี้ยค่ะที่เก็บของก็มีรถเข็นสิคะก็จะได้เข็นกันมาได้จะใช้อะไรก็เข็นเข้าเข็นออกได้พวกเนี้ยค่ะเรามาดูพวกก็ไปดูนะโอ้ไปดูจะได้เห็นภาพคุณไม้มีสไลด์ไหนขอดู PowerPoint หน่อยนะครับเดี๋ยวขอดูแชร์สไลด์ PowerPoint ให้ดูนะคะเดี๋ยวไหมนี่เวลางานนะเดี๋ยวดูซะหน่อยคือจะต้องว่าเวลางานครั้งนี้ค่ะเราไม่ปิดเที่ยงคืนแล้วนะคะเนื่องจากสถานการณ์นะคะเราจะปรับเวลาเปิดเวลาปิดนะคะจาก3วันสุดท้ายเนี่ยเราปิดเที่ยงคืนหรือบางทีศุกร์เสาร์ที่เราปิดเที่ยงคืนตอนนี้เราต้องปรับเวลาแค่ปิดได้แค่4ทุ่มค่ะอาจารย์ก็ทุกวันก็4ทุ่มแต่เปิดวันศุกร์ถึงวันอังคารนี่10โมงช่วงลองวีคเอนด์เนี่ยค่ะเราจะเปิดให้ถึงเปิดเร็วหน่อย10โมงถึง4ทุ่มพอช่วงพุธพฤหัสเนี่ย2วันเนี่ยเราเปิด11โมงเพราะเป็นวีคเดย์แค่2วันแล้วพอ31ถึง2เนี่ยเราก็เปิดตอนถึง4ทุ่มไม่ได้เที่ยงคืนแล้วนะคะนะคะแล้วก็นี่คือเป็นบรรยากาศของการแบบว่าความปลอดภัยหลังปิดงานก็ต้องพ่นฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เมืองทองอันนี้เป็นบรรยากาศงานแล้วนะคะนี่คือ Samsung ก็จะเป็นบูธหลักที่อยู่ข้างหน้าและนี่ค่ะอาจารย์ที่เป็นโซน Internet of Things ของ Samsung ที่บอกว่าทีวีตัวกลางอะค่ะที่เป็นมหันฟลิปได้ขึ้นลงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จำลองให้ดูเลยว่าของเขาอยู่ในบ้านยังไงแล้วก็สินค้าในงานเนี่ยค่ะที่บอกว่าเห็น 0% 10เดือนมีนู่นนี่นั่น24เดือนเนี่ยทุกคนจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาสินค้ามาลดราคามีนาทีทองมีอะไรต่างๆด้วยนะคะแอร์ที่บอกว่าเป็น NPM 2.5 built in เนี่ยแทบจะทุกรุ่น
แล้วก็ลูกค้าซื้อเทรนที่อาจารย์เห็นเนี่ยค่ะหม้อทอดไฟฟ้าที่สมาคมหม้อทอดไฟฟ้าค่ะไร้น้ำมันใช่ไหมฮะไร้น้ำมันค่ะอาจารย์โคโปกมีทุกรุ่นมีทุกไพร์พอยต์เลยค่ะของเราบอกว่าของเรามีมอกของเรามีแบรนด์เราจะไม่เอาแบรนด์จากจีนที่โนเนมขายนะอาจารย์เพราะว่าเรากลัวว่าลูกค้าใช้ไปแล้วไม่ปลอดภัยอะค่ะครับแล้วมีทุกไพร์พอยต์ตั้งแต่ 3,000 จนถึง 15,000 หม้อทอดนะคะแล้วก็อาจารย์รู้ไหมว่าเตารีดขายดีมากแล้วทุกคนรีดผ้าอยู่บ้านเตารีดไอ้น้ำอ๋อไม่ได้เป็นเตารีดธรรมดาเป็นปาล์มมาพ่นๆๆๆอย่างนั้นใช่มั้ยไม่ใช่เพราะว่าห่วงไฮจีนิกไงคะเสื้อผ้าที่ไปใส่มาแล้วข้างนอกกลับมาใช่ๆๆๆไปรับเชื้ออะไรมานะพ่นซะก่อนมันฆ่าเชื้อด้วยเตารีดนี้ทั้งเสื้อเรียบแล้วก็ฆ่าเชื้อในตัวด้วยค่ะอาจารย์แล้วแรงดันน้ำมันเยอะในขณะที่ตัวเตารีดมันแบนเล็กนิดเดียวแต่แรงดันและการฆ่าเชื้อมันฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็รีดผ้าม่านได้ด้วยอาจารย์รีดผ้าม่านรีดอะไรที่เราห่วงเรื่องที่เป็นผ้าแฟบริกเนี่ยมันใช้ไอน้ำฆ่าเชื้อได้ไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกแคตตาล็อกนึงที่ขายดีแล้วก็จะมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่เครื่องครัวที่ลูกค้าเป็นเชฟกันเยอะขึ้นมาซื้อเครื่องตีแป้งมาซื้อเตาอบเมื่อวานนี้เห็นเมื่อวันสองวันนี้เห็นเลยค่ะอาจารย์ยอดพวก small appliance ขึ้นหมดเลยค่ะอาจารย์คือเชฟมือใหม่เกิดขึ้นศักยภาพลูกค้าจากที่เคยทำกับข้าวเกิดนี่เป็นบรรยากาศอาจารย์นี่ดูใหญ่กลับมาใหญ่เหมือนเดิมใหญ่กว่าเดิมด้วยค่ะเพราะว่าเราขยายพื้นที่บางส่วนเพราะว่าเราลดพื้นที่ของโฮมการ์ดเราลงไปแล้วเอาพื้นที่มาทำพื้นที่ขายลดขนาดฟู้ดโซนลงไปเพราะว่าเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งลูกค้าไม่ได้ทานอาหารอยู่แล้วก็ลดพื้นที่บางอย่างไปแล้วมาเพิ่มพื้นที่ของแล้วก็เพิ่มระยะทางเดินให้กว้างขึ้นนะคะอันนี้เป็นโฮมออแกไนซ์ก็ขายดีนะคะลูกค้าจัดบ้านเพราะว่าอยู่กันนานอันนี้เป็นทำครัวปูนค่ะอาจารย์ต่อเติมครัวปูนราคาพิเศษนะคะแล้วก็ outdoor living ที่บอกว่าลูกค้านี่ค่ะอาจารย์เทรนด์ปลูกต้นไม้ อาจารย์ทราบใช่ไหมว่าตอนนี้ที่ดาราหันมาปลูกต้นไม้ใช่ใช่ใช่นี่ค่ะยาย่าปลูกต้นไม้ต้นไม้ราคาขึ้นหมดเลยตอนนี้ถูกต้องเขาบอกว่ายาย่าจับต้นไหนนะคะยาย่าเบลล่าจับต้นไหนต้นนั้นแพงหมดเลยค่ะนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเขากำลังจะให้ยาย่าไปจับปาล์มจับไอ้พวกยาพาราอะไรที่นี่ด้วยใช่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 ค่ะใช่มีแม่ค่ะมีคนบอกเหมือนกันค่ะว่าขอร้องให้ยาย่าช่วยไปจับต้นไม้ที่มันไม่มีราคาหน่อยได้ขึ้นมาเราขายต้นไม้จริงและต้นไม้ประดิษฐ์อยู่ในงานค่ะอาจารย์เพราะว่าบางคนเนี่ยกระแสมันมาเรารู้ว่าต้นไหนมาเนี่ยเราก็เอาต้นพวกนั้นนะคะมาขายด้วยพี่อันนี้เป็นต้นจริงนะอาจารย์นี่ต้นจริงต้นจริงผมกับต้นปลอมอยู่ด้วยกันโอ้แล้วก็ลูกค้ารุ่นเด็กใบรุ่นใหม่พอออกไปเที่ยวไม่ได้ก็จะหันมาจัดต้นไม้เลยพวกเนี้ยเราก็มีอุปกรณ์แอคเซสซอรี่กระถงกระถางที่วางต้นไม้โชว์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้สำหรับตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นที่จะมาคุณพ่อคุณแม่เลยนะฮะโอโปมีขายต้นไม้จริงแค่50กว่าบาทเดี๋ยวเราทำคือพอดีผมก็รีโนเวทสวนผมในระหว่างที่หยุดนี่เหมือนกันค่ะแล้วก็ทำมาเยอะเลยแล้วก็ไปซื้อไอ้อะไรอ่ะไอ้หญ้าเทียมของโฮมโปรนี่แหละโอ้นี่ค่ะหญ้าเทียมใช่ค่ะขายดีมากขายดีมากแล้วเรามีบริการปูด้วยซื้อมาเยอะเลยฮะเอามาปูส่วนหนึ่งอาจารย์ปูเองก็บอกคะเรามีบริการปูด้วยนะคะเรามีผู้รับเหมาฮะเผื่อมีผู้รับเหมาอ๋อแต่ถ้าลูกค้าไม่มีผู้รับเหมาเรามีบริการปูให้ด้วยค่ะอ๋อเหรอจริงป่ะฮะค่ะอ๋อเหรอไม่รู้มีบริการปูให้ด้วยค่ะคือสำหรับลูกค้าที่ไม่มีผู้รับเหมาเนี่ยเรามีบริการปูให้ค่ะเฮ้ยอาจารย์ซื้อหญ้าสั้นหญ้ายาวหญ้าเรามีประมาณหญ้าขนาด 2.5 นิ้วหรืออะไรเนี่ยนะผมจำไม่ได้เรามี10กว่าชนิดอะค่ะอาจารย์เออผมไปดูมาแล้วสุดยอดเลยแล้วปูแล้วสบายเลยคือไม่ต้องตัดหญ้าด้วยไม่ต้องตัดหญ้าแค่ที่อาจารย์เห็นรถตัดหญ้าอาจารย์นึกขึ้นได้เออใช่เออก็น่าจะมีรถตัดหญ้าแบบปลอมจะได้ออกกำลังกายรถตัดหญ้าอาจารย์มันมีเครื่องเล็มกิ่งก็ขายดีนะคะพระนาคผลเราจะถามเนี่ยอยากจะขออะไรนะที่เนี่ยค่ะปลูกต้นมะม่วงต้นอะไรเนี่ยเนี่ยค่ะนี่เครื่องเล็มกิ่งมีค่ะอ๋อมีแล้วด้วยฮะมีค่ะแล้วมันหดได้ใช่ไหมดึงเวลาก็ยืดออกไปอันนั้นเป็นตัวชักค่ะตัวชักที่เป็นต่อกับใบมีดมีขายมีขายอ๋อเหรอแต่อาจารย์ต้องไปต่อกับไม้ให้ยาวหน่อยเรามีอยู่ไซส์นึงแต่อาจารย์ถ้ายาวมากอาจารย์ต้องไปต่อค่ะเรามีตัวชักตัดกิ่งแต่ตัวเล็มกิ่งเนี่ยคล้ายๆไฟฟ้าเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอาจารย์มีหัวเปลี่ยนได้อ่ะมีหัวเปลี่ยนได้ตัดแต่งพุ่มตัดแต่งทรงค่ะที่เป็นแบบเป็นเลื่อยใช่ไหมเป็นแบบใบเลื่อยใช่ไหมมีหลายอย่างค่ะเป็นใบซิกแซกที่ตัดไปแล้วแซกไปอย่างนี้ก็มีค่ะอาจารย์แล้วมีเครื่องย่อยกิ่งด้วยนะคะเออย่อยไปถึงใหญ่ไปย่อยให้เล็กลงจะได้ใส่ถุงดำได้ใช่ค่ะ
มีอุปกรณ์พวกนี้ขายค่ะอาจารย์แล้วก็นี่ต้นไม้จริงอาจารย์ไฮเดนเดียมาจากฝรั่งเศสนะคะนี่อาจารย์เห็นด้วยของจริงนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้เล็กๆที่เขานิยมกันฟอกอากาศแล้วก็มีกระถางขายคือต้นไม้ฟอกอากาศที่ตอนนี้เป็นเทรนด์นะคะที่เด็กเอาแบบส่วนขายกันเยอะมากเด็กวัยรุ่นนี่ชอบกันมากเนี่ยเราก็มีต้นไม้จริงขายด้วยในงานอันนี้ก็เป็นของใหม่ที่เราเริ่ม business ขายมาตั้งแต่โควิดนะคะอาจารย์และส่งออนไลน์ก็มีนะคะขายทางออนไลน์ด้วยนะคะพวกนี้แล้วก็นี่ค่ะอาจารย์นี่ขายดีเรือนเพาะชำขนาดเล็กค่ะเขาทำเป็นโรงให้อย่างนี้เลยแหละฮะโรงเพาะชำขนาดเล็กแล้วไปต่อเองได้ทุกอย่างเป็นแพ็คกล่องใส่กล่องไปแล้วอาจารย์ไปต่อออกมาเป็นโรงเพาะชำอย่างนี้เลยค่ะอ๋อเหรอเพราะนั้นช่วงลูกค้าที่ปลูกผักไม่งั้นถูกแมลงกินหมดไงอาจารย์เออใช่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 อาจารย์ต้องมีโรงเพาะชำไม่งั้นไม่รอดค่ะเออเนี่ยขายดีตอนตั้งแต่โควิดจนถึงตอนนี้ในงานเราก็มีขยายโซนนี้เนี่ยคนมันมาสนใจจริงที่บ้านหลังจากที่มีโควิดใช่ค่ะข้างล่างข้างล่างก็เป็นหญ้าเทียมหญ้าเทียมหลวงพ่อชำเข้ามาหลวงพ่อชำดีค่ะปลูกผักปลูกอะไรต่ออะไรค่ะในบ้านก็จะมีเครื่องครัวมีอะไรต่ออะไรนะฮะเนี่ยค่ะอาจารย์มีที่รดน้ำมีเนี่ยหลวงพ่อชำไซส์เล็กก็มีค่ะที่เป็นไซส์ตั้งเนี่ยอาจารย์ปลูกผักได้แล้วก็มีเม็ดพันธุ์ขายมีของเจียไตมีหลายแบรนด์เลยค่ะคือเราขายดีมาตั้งแต่โควิดพอเรารู้ว่าอะไรขายดีอ่ะนี่คือเรารู้ว่าเพราะลูกค้าเป็นคนบอกเองว่าอยากได้อะไรแล้วก็เริ่มปรับในงานนี้ด้วยค่ะก็คือก็เลยจะตอบโจทย์แล้วก็ที่จะแนะนำอีกอันนึงคือ water solution จานเรามีเครื่องเทสน้ำว่าน้ำที่ใช้อยู่ที่บ้านนะคะมีความบริสุทธิ์หรือเปล่ามีความบริสุทธิ์เท่าไหร่มีค่า pH เท่าไหร่แล้วคุณควรใช้เครื่องกรองน้ำแบบไหนที่เหมาะกับบ้านบางคนซื้อเครื่องแพงไปทั้งที่ตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องกรอง RO เพราะว่าบ้านคุณไม่ได้มีปัญหาน้ำเค็ม pH ไม่ได้มีปัญหาคุณไม่ต้องจำเป็นซื้อเครื่องละเป็นหมื่นคุณซื้อหลักพันได้เราวิเคราะห์คุณเห็นเอาตัวอย่างน้ำประปาจากบ้านมานะคะก็ใส่ขวดมาเลยใส่ขวดมาเลยยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าค่ามันยังสถิตอยู่นะคะอาจารย์เดี๋ยวเราเทสให้ซึ่งตอนนี้ในสาขาเรามีแล้วแต่ลูกค้ารู้น้อยแล้วก็เอามาแนะนำอีกอย่างเงี้ยอาจารย์เป็นเรื่องที่คนไม่คิดเลยว่าจะแบบเครื่องกรองน้ำไม่ได้เหมาะสำหรับ one for all นะคะอาจารย์แต่ละถิ่นที่อยู่เนี่ยน้ำค่าเป็นน้ำค่าน้ำความเค็มค่าเป็นกรดเป็นด่างไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ถ้าให้ดีเนี่ยไปเทสที่สาขาก็ได้ในกรุงเทพแบบจะมีแล้วอันนี้ก็เป็นใช่ไหมครับสาขาใหญ่ๆอันนี้เป็นถึง touchless ที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าสุขภัณฑ์ touchless เลยค่ะเรื่อง healthy ไม่อยากจับอะไรกันแล้วก็ที่บอกว่าตอนนี้เป็น bathroom simulation ก็คือเห็นลายกระเบื้องจริงลูกค้าอยากรู้ว่าบ้านชั้นปูกลายกระเบื้องแล้วออกมาเป็นยังไงเรามีตัวนี้ให้เล่นแล้วก็มีฟิตถ่ายก็คือเลือกกระเบื้องที่บ้านถ่ายรูปแล้วเล่นเองว่าท่านนั่งอยู่ที่บ้านอยากเปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ำกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังเดี๋ยวโหลดแอปนี้ไปเล่นได้เลยแล้วค่อยคำนวณให้เสร็จด้วยว่าถ้าจะปูกระเบื้องเนี่ยใช้กระเบื้องกี่กล่องแล้วเอาตัวเนี้ยเซฟแล้วมาคุยกับช่างโฮมโปรได้แล้วคำนวณค่าแรงกันก็ได้ค่ะหรือว่าถ้ามีช่างอยู่แล้วก็แค่ซื้อกระเบื้องซื้อได้เลยทางออนไลน์ลูกค้าใช้เยอะขึ้นนะคะช่วงโควิดสะดวกแล้วก็ฟิตติ้งครัวเนี่ยขายดีเป็นอีกอันนึงเพราะว่าเรื่องโฮมออแกไนซ์อาคารที่เกี่ยวกับคิทเช่นอาจารย์ลูกค้าจะสนใจเยอะมากจนไม่น่าเชื่อเรื่องที่บอกว่าครัวเป็นสิ่งเป็นหัวใจของบ้านอีกอันนึงอะค่ะแล้วเนี่ยคิทเช่นโซลูชันออกแบบครัวตามพื้นที่ลูกค้าอยากต่อเติมครัวค่ะเพราะว่าพอรู้แล้วว่าตอนนี้ไปทานข้าวนอกบ้านไม่ได้อยากต่อเติมครัวไทยไซส์เล็กเนี่ยค่ะ มีออกแบบให้ตามพื้นที่เลยค่ะแล้วหน้าบานเนี่ยเป็น UPVC จะเป็นไม้จริงเป็นสีดำสีขาวตอนนี้เรามีหน้าบานหมดเลยค่ะอาจารย์นี่เรามีขายครัวแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ตัวครอบด้วยนะที่เป็นแบบเป็นครอบครัวครับมีไหมครอบครัวต้องสร้างเองค่ะต้องมาถามในงานเราค่ะอาจารย์ต้องเดินชนอาจารย์ต้องเดินชนทาร์เก็ตเองค่ะเดินชนเองก็จะมีทาร์เก็ตมาให้ชนทาร์เก็ตให้ชนหลากหลายอาจารย์ต้องเดินชนเองค่ะแล้วจะได้สร้างครอบครัวและครัวด้วยย้ำกันอีกทีนะครับย้ำกันอีกทีว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราคุยกันอยู่วันอาทิตย์ที่26เราไปจนกระทั่งถึงสองอาทิตย์หน้าค่ะสองอาทิตย์หน้านะครับสองสิงหาค่ะมีเฉพาะวันพุธกับวันพฤหัสที่เปิด11โมงที่เหลือเปิด10โมงค่ะทุกวันถึง2ทุ่มหมดถึง4ทุ่มค่ะเธอโทษถึง4ทุ่มหมดนะครับเราจัดที่เมืองทองธานี
ช่ค่ะตอนนี้ถึงห12นะครับที่เดิมที่เดิมใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นที่มาเนี่ยรถไม่ติดนะคะเพราะว่าคนไม่เยอะเพราะว่าเราเป็นงานที่2ของเมืองทองที่จัดงานระดับสเกลขนาดนี้ค่ะต่อจากมอเตอร์โชว์ต่อจากวันที่เราคุยกันกำลังคุยอยู่เป็นวันสุดท้ายของมอเตอร์โชว์ค่ะวันนี้ค่ะวันสุดท้ายมอเตอร์โชว์อาทิตย์ถัดไปก็จะเป็นงานสเกลไม่ใหญ่มากแต่งานฮูโกเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็วันจันทร์อังคารนี่คนก็จะน้อยมันจะมีคนน้อยแต่จะมีในงานมีคนแต่ว่าคนไม่มีงานมอเตอร์โชว์แล้วคนก็จะน้อยลงเดินทางง่ายขึ้นก็จะน้อยลงแต่เพียงแต่ว่าลูกค้าโฮมโปรจะชอบมาวันหยุดใช่ๆแต่ชอบอยู่ดึกๆไม่อยากเบียดชอบอยู่ดึกๆชอบอยู่ดึกๆแล้วรถน้อยนะคะมาเมืองทองเนี่ยรถน้อยรถไม่ติดคนที่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดเนี่ยลูกค้าตัวจริงเนี่ยเขาทำบ้านไงคะเขาไม่อยากคือตอนนี้มีอีกอินไซต์นะคะอาจารย์เราไปถามลูกค้ามาลูกค้าบอกว่าถ้าไปเที่ยวปีนี้ไม่ต้องเที่ยวต่างประเทศเก็บเงินมาทำบ้านเหลือเฟือเลยอาจารย์เสน่ห์เนี่ยพาครอบครัวไปจริงซัดไปเป็นทั้งกี่แสนทำบ้านทำอะไรได้หมดเลยอ่ะแล้วก็ลูกค้าบอกว่าทำบ้านเนี่ยได้ทุกคนถ้าซื้อกระเป๋าไปเที่ยวหรือไปเอนเตอร์เทนเมนต์มาได้แค่คนเดียวแต่ลูกค้าเริ่มรู้ว่าถ้าทำบ้านเนี่ยอินเวสเมนต์เนี่ยไม่หายไปไหนแล้วมันเป็นความสุขที่ได้ทุกคนอันนี้เป็นเรื่องที่แบบได้จากปากลูกค้าแล้วมันคอนเฟิร์มเราอาจารย์ว่าในที่สุดคือมันเหมือนบ้านคือวิมานอาจารย์บ้านมันเป็นแหล่งรวมศูนย์รวมทุกอย่างตอนที่เกิดโควิดมันพูดไปเห็นแล้วว่าถ้าไม่อยู่บ้านจะไปอยู่ไหนใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเพราะนั้นจะอยู่ยังไงทุกคนในบ้านมีความสุขเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ต้องได้เฮลตี้ก็ต้องได้ใช่ไหมคะเวิร์กิ้งก็ต้องได้เลิร์นนิ่งก็ต้องได้มันก็ต้องอยู่ในบ้านหมดนะคะต้องทำบ้านให้เป็นหลายๆอย่างแต่นี่ทางคุณไม้ยังขาดไอ้พวกอะไรนะพวกสัตว์เลี้ยงในบ้านนี่ไปหน่อยนะที่ขายไงอ๋อหมาเหมือแมวเหมืออะไรเงี้ยเราเป็นเซกเมนต์ที่เราศึกษาอยู่ดีกว่าค่ะอ๋อต่อไปจะมีหมาแมวเป็นพวกแพทเนี่ยค่ะเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยตัวนี้หายากสุดฮะใครอยู่คนอยากซื้ออะไรคะลูกกระทิงแดงอะฮะอยากเลยอาจารย์อาจารย์อันนี้กระแสมากไม่มีในงานไม่มีในงานค่ะไม่มีงานในงานไม่มีขายค่ะไม่มีขายค่ะอาจารย์ครับนะพอดีหมดเวลาพอดีพอดีอาจารย์ครับพวกเราที่ดูทาง Facebook ของ Bunny Talk เนี่ยนะครับก็สามารถไปดูใน LINE ของ Home Pro ได้นะครับดู Facebook ของ Home Pro ได้รวมทั้งดูที่เว็บไซต์ของ Home Pro นะครับมีรายละเอียดแล้วก็มีเวลาของมาที่งานค่ะอาจารย์ไปแล้วไม่เคยผิดหวังไปแล้วก็จะซื้อของมากกว่าที่คิดเพราะว่าพบว่ามันเป็นประโยชน์และราคาถูกพิเศษอย่างนี้ขอแนะนำสุดท้ายเนี่ยค่ะว่าใครที่อยากจะล้างเครื่องซักผ้าแล้วเป็นไฮเซ็ตพวกนี้คุ้มมากในงานนะคะเฉพาะในงานอย่างเดียวมีซ่อมเบตเตอร์เลทมีแบบช่วงหน้าฝนแล้วรั่วซึมแล้วซ่อมยาแนวเลยเรามีหมดเลยค่ะนะคะไปได้หมดครบถ้วนมาเลยค่ะเลยบอกว่าครบถ้วนค่ะอาจารย์แล้วก็ถ้ายังไม่อยากมาไปดูอินโฟเมชันทางไลน์ก่อนแล้วก็อาจารย์อย่าลืม VR 360ที่ว่าสามารถที่จะช้อปปิ้งผ่าน Virtual Reality ได้แล้วนะคะโอ้เดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะสาธิตหน่อยครับเนี่ยค่ะอันนี้นะคะเป็น Virtual Reality ที่สามารถเดินได้ในงานเหมือนเสมือนจริงคุณไม้ต้องเอาสไลด์ลงก่อนเดี๋ยวจะยังไม่เห็นภาพคุณไม้ครับเดี๋ยวไม่สต็อปแชร์ก่อนมาแล้วอันนี้เป็น virtual reality นะคะที่ลูกค้าสามารถดูที่มันทำอะไรเดินได้เป็นแต่ละแผนกในงานเลยค่ะจะไปแผนกไหนก็เดินดูแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เราถ่ายไว้ให้ในงานให้ลูกค้าแล้วก็ไม่ใช่เดินได้อย่างเดียวจานสามารถช้อปปิ้งได้ด้วยหมายถึงกดเข้าไปแล้วก็ไปทางซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าไปดูได้หมดเนี่ยค่ะสามารถกดไปเนี่ยซื้อสินค้าแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยเดินเข้าไปค่ะจานเห็นลูกศรจานก็เดินปาร์ตเข้าไปเนี่ยเห็นลูกศรก็เดินไปเรื่อยแล้วก็ดูซ้ายดูขวาเนี่ยค่ะดูรอบๆตัวขายอะไรบ้างไปดูซะก่อนมันคือ360เพราะฉะนั้นอยากดูอะไรเนี่ยโซนไหนเนี่ยคือจำไปเลยแล้วก็มีโซนให้จำค่ะจารย์จารย์อยากดูอะไรจารย์ก็เลือกไปที่โซนใช่ไหมคะแล้วลูกค้าบางคนอยากดูแบรนด์บางคนติดแบรนด์นี่ค่ะเราก็จะมีแบรนด์ให้ดูว่าแบรนด์ที่เราอยู่โซนนี้มีอะไรบ้างบางคนช้อปปิ้งบายแบรนด์เราจะดูเจอร์นี่ลูกค้าค่ะจะช้อปบายแบรนด์หรือจะช้อปบายโซนก็จะพาไปเลยว่าโซนนั้นอยู่ตรงไหนเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นทูที่เราเพิ่ง develop ครั้งนี้เป็นครั้งแรกอาจารย์แล้วครั้งแรกในประเทศไทยดีกว่าที่ทำได้ขนาดนี้ค่ะอาจารย์ไปดูในไปเหมือนกับบรรยากาศในงานเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ช้อปปิ้งไปงานก็จะได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าบางคนไม่อยากมาอาจารย์เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ใช่ไหมคะไปเที่ยวอยู่
ก็จะช้อปปิ้งได้เลยเพราะว่าก็ช้อปปิ้งผ่านออนไลน์เลยค่ะช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ได้เลยซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยว่าเราจะเปิดให้ใช้วันจันทร์นี้ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งถ่ายทำบรรยากาศในงานเสร็จแล้วก็ทำราคาพิเศษเสร็จอ๋อครับก็พรุ่งนี้นะครับดูได้เลยช้อปปิ้งได้เลยค่ะแล้วก็คือชื่อ vr.homepro.co.th แค่นี้เองค่ะ vr.homepro.co.th ก็คือ homepro.co.th แต่มี vr. อยู่ข้างล่างใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นเจอร์นี่ที่อยากดูงานบรรยากาศงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่เที่ยวอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรดูสินค้าในงานแล้วก็ทำเป็นเหมือนเจอร์นี่ให้ลูกค้าอันนี้เป็นวิชั่นของทาง MD ที่อยากทำแบบ virtual reality งาน event และเป็นครั้งแรกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณขอบคุณคุณนวุฒิขอบคุณคุณคุณนวุฒิโอ้ยาวนะ3คุณต่อกันนะครับค่ะ CEO ของ Homepro วันนี้ต้องขอบคุณคุณไม้ด้วยนะครับเวลาเราหมดพอดีนะครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณคุณไม้นะครับเดี๋ยวเจอกันในงานนะครับเจอกันในงานสวัสดีครับแล้วก็มานี่ทักลาท่านผู้ชมไปด้วยเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ